สวัสดีครับกราบสวัสดี FC นะครับและสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับวิธีตอบไลน์ของผมนะครับพอดีมีลูกค้ามีสมาชิกวุ่นวายกันมาเยอะมากเลยนะครับสำหรับเรื่องตอบข้อความเรื่องรับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขออธิบายก่อนเลยนะครับว่าอันดับแรกนะครับให้พี่ๆนะครับเข้าไปดูใต้คลิปนะครับใต้คลิปอันดับแรกเลยคุณต้องเล่นไลน์เป็นนะครับนะต้องเล่นไลน์เป็นถ้าเล่นไม่เป็นก็ให้ลูกหลานทำให้นะครับเราถึงจะได้โคกันแต่ถ้าจะให้ผมไปดูพระให้เลยอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าการเดินทางแต่ละทีอย่างเงี้ยนะครับมันเสียค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเมื่อคืนอย่างนี้ผมก็ไปที่พระประแดงนะครับสรุปไปเสร็จก็ไม่ได้ซื้อขายนะครับไปจากเพชรบูรณ์นะครับไปจากเพชรบูรณ์ดิ่งไปถึงพระประแดงเลยเติมน้ำมันประมาณ 2,000 บาทนะครับไม่รวมค่าทางด่วนนะไม่รวมค่าทางด่วนสรุปแล้วไปเจอกันปุ๊บก็เจ้าของพระเขาก็ไม่ขายนะครับเพราะว่าพระมันเขาเรียกว่าไม่ค่อยสภาพไม่ค่อยตรงตามที่ผมต้องการนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเจ้าของพระเขาก็เรียกราคาสูงด้วยนะครับ 250,000 นะครับซึ่งราคาจริงๆแล้วผมขายได้ไม่ถึงแสนแน่นอนนะครับอย่างที่ไปดูอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะครับนะก็ไม่ได้ซื้อขายกันนะครับเสนอราคาไปแล้วก็พอดีว่าเจ้าของพระเขาก็ยังไม่ขายเราก็เลยไม่ได้ซื้อตรงนั้นนะครับแล้วทีนี้นะครับผมจะบอกว่าที่ผมตอบไลน์ช้านะครับเพราะว่าวันนึงนะผมมีสมาชิก FC นะครับส่งไลน์เข้ามาไม่ใช่พันคนแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็น 2,000 3,000 คนแล้วครับผมทำ3ช่องทางครับไลน์มี3ช่องทางแอดสะดวกไลน์ไหนแอดเอาแค่ไลน์เดียวสะดวกแค่ไลน์เดียวเพราะว่าผมดูให้ตามคิวไม่มีรัดคิวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็ 1,400 เห็นมั้ยเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยผม 1,400 ข้อความนะครับนี่ไลน์แอดนะครับนี่ 1,400 ข้อความนะครับแล้วก็ไลน์ตัวนี้นะครับไลน์ตัวนี้ผมอีกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับ500กว่าข้อความที่ยังไม่ได้เปิดดูนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยผมจะไล่ตอบตามคิวนะเพราะว่าผมเคลียร์ให้วันเดียวเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า1เนี่ยคุณส่งมาเนี่ยเยอะมากนะครับ2เนี่ยไม่จำเป็นต้องโทรมาหาผมเลยนะครับไม่จำเป็นต้องโทรมาหาผมเลยแอดเบอร์ผมเป็นเบอร์ไลน์แล้วก็มีไลน์แอดแล้วก็มีเบอร์อีกเบอร์หนึ่งแอดมาได้เลยส่งทางเฟซก็ได้นะครับส่งมาได้เลยตอนนี้ทางเฟซก็ประมาณ 4-500 คนนะครับที่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าคนจะส่งมาให้ผมเยอะมากแล้วทีเนี้ยผมจะตอบกลับไม่ทันคนโวยก็มีนะครับอันนี้พูดง่ายๆเลยคือถ้าพระคุณผมไม่ตอบกลับคือผมยังไม่ได้รับเช่าไว้นะครับพระแท้อาจจะราคาไม่แพง100ถึง200อย่างเงี้ยผมก็จะไม่ได้รับเช่าไว้เพราะว่าถ้าผมรับเช่าไว้มันจะเกิดปัญหากรณีว่าคุณกดราคาพระผมหรือเปล่าแค่100 200ผมดูในGoogle ตั้ง 10,000 20,000 อันนั้นเป็นราคาที่เขาตั้งขายกันทั่วไปซึ่งคุณไม่สามารถเช็คได้ว่าเฮ้ยราคาเนี้ยมีคนซื้อจริงหรือเปล่านะครับคือผมจะไม่รับเช่าแต่ถ้าผมรับเช่าปุ๊บผมจะขอเบอร์โทรแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อไปนะครับถ้าผมสนใจนะครับส่วนเรื่องราคาคุณเรียกร้องมาแล้วผมจะตอบกลับอีกทีว่าผมเช่าได้เช่าไม่ได้อีกทีหนึ่งนะครับนะเพราะว่าถ้าราคาเกินจริงผมก็ไม่เช่านะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะ1ผมเช่ามาแล้วผมก็ไปต่อลำบากนะครับ2ผมเช่ามาแล้วอาจจะโดนพระกี้ก็มีนะครับ3ผมเช่ามาแล้วคุณไม่ได้รับประกันให้ผมนะครับนะซึ่งผมจะใช้3กรณีเนี้ยนะครับเป็นตัวตั้งของผมเองถ้าผมชอบผมเช่าแน่นอนนะครับนะไม่ต้องห่วงนะส่วนอีกรายนึงนะครับก็มีนะครับอีกรายนึงก็เป็นรายของแฟนผมนะครับเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์มาให้ดูนะครับนะเนี่ยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังอีกรายนึงก็เป็นรายของแฟนผมนะครับเนี่ยซึ่งพี่ดูนะ999ข้อความนะเนี่ยครับพี่ดูนะเห็นไหมฮะเนี่ยครับพี่ดูนะ999ข้อความ999ข้อความนี่คือไลน์นี่มันรับได้แค่999นะครับมันขึ้นตัวเลข9แต่จริงๆมันพันกว่านะครับพี่จริงๆมันพันกว่านะครับเนี่ยผมเนี่ยจะตอบกลับตามคิวไม่มีการรัดคิวคุณรีบคุณอะไรก็ช่างไม่มีการรัดคิวนะครับนี่ไม่รวม Facebook ที่ผมอีกนะครับ Facebook ทั้งลูกค้าผมก็ไม่ได้ตอบเลยผมตอบแค่ FC นะครับลูกค้าผมส่งของกันโอ้โหยังไม่ได้ตอบเลยนะครับคือหลายคนบอกว่าผมติดต่อยากมากคือมันจริงๆมันไม่ได้ยากครับผมไล่ตามข้อความนะครับผมไล่ตามข้อความที่อยู่ข้างล่างเขาส่งมาก่อนเขาก็ต้องได้รับโอกาสก่อนนะครับนะผมอธิบายให้พี่เข้าใจทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับ
ผมจะไล่ตอบให้น่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้แหละแต่ก็คิดว่าไม่เสร็จหรอกเพราะว่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเป็นหมื่นๆคนที่ดูรีวิวของผมแล้วก็ต้องการให้ผมไปเช่านะครับก็ผมขอให้พี่นะครับส่งพระมาตามที่ผมต้องการผมติดต่อกับแน่นอนนะครับผมรับเช่าจริงไม่มีบิดพิ้วไม่มีไอ้นี่แน่นอนนะครับคือผมไปจริงๆพระประแดงเมื่อคืนผมก็ถ่ายนะถ่ายตอนไปนะครับพอมันไม่ได้ซื้อขายกันเราก็ไม่รู้จะถ่ายไปทำไมนะครับนะมันหลายอย่างด้วยนะถ้าเราได้ซื้อขายจริงเราต้องถ่ายแล้วมาให้ลงแต่ถ้าไม่ได้ซื้อขายเนี่ยไปแล้วเฟลไปแล้วฟาวอะไรเงี้ยมันหลายเคสครับเป็น10-20เคสนะครับนะก็อย่าลืมนะครับส่งไลน์มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับแอดไลน์แอดนะครับไลน์แอดก็ได้ไลน์แอดจะสะดวกกว่าผมขออนุญาตเลือกตอบแล้วนะครับเลือกตอบเฉพาะพระที่ผมสนใจถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ตอบหรือผมอ่านเฉยๆเนี่ยพี่ตีความเอาเองได้เลยว่าผมไม่ได้รับเช่าส่วนพระแท้ไม่แท้พี่ตีความกันเอาเองเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ดูแล้วก็ไม่บอกว่าพระของพี่แท้หรือเก๋นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะด่าผมอีกว่าพระกูรับมาจากมือเก๋ได้ยังไงนะครับนะผมบอกได้เลยนะครับพระถ้าใครพูดแล้วบอกว่ารับได้จากมือหลวงปู่แล้วได้เงินแสนใครเขาก็อยากพูดทั้งนั้นครับผมบอกแค่นี้เลยนะครับนะถ้าเป็นผมก็อยากพูดนะผมพูดแล้วได้เงินแสนเงินหมื่นนะครับนะผมก็อยากพูดนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตมาแจ้งพี่แค่นี้นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวการตอบไลน์ให้พี่ๆทุกท่านฟังนะครับนะจะได้เข้าใจผมนะครับนะผมรับเช่าจริงๆนะครับและผมก็ขายจริงๆนะครับกำไรน้อยมากหรือขาดทุนก็ว่ากันไปตามการประมูลที่ Facebook นะครับนะส่วนนี้ผมก็ขออนุญาตลาพี่ๆไปก่อนครับสวัสดีครับ